สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับปะบอนะฮะแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงตู้ใหม่นะฮะว่ามันคุ้มกับการสุ่มจริงๆหรือเปล่านะเพราะตอนนี้ผมก็ได้ลองทางด้านของตัวใหม่แล้วอัลเบโดนั่นเองเนาะแล้วก็ผมก็มีหมดทุกตัวแล้วแหละฮะที่อยู่ในตู้นะตอนนี้นะผมก็เลยจะมาพูดให้ฟังนะฮะว่ามันดีจริงๆหรือเปล่าและมันคุ้มที่จะทำหรือเปล่านั่นเองเนาะและสำหรับเพื่อนๆที่เป็นสายเติมเกมด้วยตัวเองนะครับผมแนะนำนี่เลยครับ Razer Gold Pen ซึ่งตอนนี้เองนะครับเขาก็มีทางด้านของกิจกรรมให้เพื่อนๆได้ร่วมสนุกกันด้วยนะนอกเหนือจากการที่ได้รับโบนัสสูงสุดถึง 25% แล้วนะฮะก็ยังมีโอกาสได้ลุ้นรับของมากมายเช่น iPad Air 2020 Mouse Razer Mamba Razer Black Widow Elite แล้วก็ Razer Raiju Mobile ซึ่งอันนี้เองก็เป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆนะสำหรับสายที่ชอบเติมเกมเองอยู่แล้วรายการเติมเกมเองก็แสนจะง่ายเช่นเดียวกันนะเพียงแค่เพื่อนๆไปที่หน้าเติมเกมที่ใช้ประจำอยู่แล้วนะฮะเลื่อนลงมาที่ Cash Card นะฮะแล้วเพื่อนๆก็จะเจอทางด้านของ Razer Gold Pinเพื่อนๆเองก็สามารถที่จะกดเลือกไปเลยนะฮะแล้วจากนั้นก็เลือกราคาที่เราจะเติมอย่างเช่นของผมจะเติม 1,000 ซึ่งพอผมกดไปแล้วนะฮะมันก็จะมีหน้าป๊อปอัพขึ้นมาให้เราใส่ Serial แล้วก็ PIN แล้วพอเราใส่ Serial แล้วก็ PIN ที่เราได้รับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กด Redeem ไปทันทีเลยนะฮะมาอีกอ่ะเพียงแค่นี้นะเงินก็จะเข้าสู่เกมทันทีเลยซึ่งเร็วและง่ายมากๆเลยนะแต่เพื่อนๆก็คงจะถามกันใช่มั้ยล่ะฮะว่าอ้าวพี่แล้วสามารถซื้อบัตรได้ที่ไหนบ้างRazer Gold Pin สามารถซื้อได้ทางที่ 7-Eleven หรือซื้อออนไลน์ผ่านตัวแทนต่างๆได้นะฮะอย่างเช่น Richman Shop นะฮะซึ่งก็เป็นหนึ่งในสปอนเซอร์ของผมนะครับและโปรโมชั่นเองก็จะมีดังนี้เลยนะฮะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถไว้วางใจได้นะฮะว่าปลอดภัยแน่นอน 100% เพราะเขากับผมก็ได้ทำงานมาอย่างยาวนานแล้วนะฮะและเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเลยนะฮะการเติมแบบ Razer Pin นั้นปลอดภัยแน่นอน 100% ไม่มีทางโดนรีฟันแน่นอนนะฮะก็ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาพูดถึงของที่อยู่ในตู้ก่อนแล้วกันนะฮะซึ่งตอนนี้เองนะฮะก็จะมีอยู่ทางด้านของ2ตู้เป็นหลักนะครับตู้อาวุธกับตู้ตัวละครอัลเบโดนั่นเองก็เดี๋ยวเรามาพูดทางด้านของตู้ตัวละครก่อนแล้วกันเนาะซึ่งตู้ตัวละครนี้นะครับบอกเลยว่าแต่ละตัวที่อยู่ในเรทณตอนนี้นะครับไม่ว่าจะ4ดาวและ5ดาวนะเป็นซัพพอร์ตที่คุ้มมากและดีมากๆนะครับย้ำว่าเป็นซัพพอร์ตที่คุ้มและดีมากๆแล้วทำไมถึงมันดีและคุ้มมากๆล่ะครับโอเคอัลเบโดเองผมก็น่าจะลงรีวิวไปแล้วนะครับถ้าเกิดใครที่อยากดูก็สามารถไปดูได้เลยนะฮะเพราะว่าผมลงรายละเอียดค่อนข้างลึกเลยนะฮะแล้วก็มันเป็นตัวซัพพอร์ตที่ค่อนข้างดีมากๆนะฮะถามว่าเราควรมีกี่ตัวดีนะครับเอาแบบรวบๆเลยนะตัวเดียวก็พอครับตัวเดียวก็เหลือๆเลยนะแต่ถ้าเกิดเราอยากให้แบบจัดจ้านอีกนะฮะก็2ตัวหรือว่า3ตัวก็เกินพอแล้วครับเพราะว่าที่เหลือเองมันก็เหมือนแบบของเสริมซะมากกว่านะที่เหลือนะแต่สำหรับใครที่อยากได้เสียวแล้วอยากให้มันตีแรงๆก็อาจจะมีทางด้านของตัวนี้ช่วยเป็นให้มันตีแรงขึ้นก็ได้แต่1ถึง3นะครับบอกเลยว่าเลิศเลยครับจริงๆอ่ะ2ก็เพียงพอแล้วแต่3มันจะช่วยให้ดาเมจตรงนี้มันแรงขึ้นแหละในเชิงของสกิล E นะฮะเพราะว่าอัลเบโดเองจะเด่นตรงสกิล E แล้วมันจะมีผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับแล้วถามว่าถ้าเกิดเราสุ่มอัลเบโดได้มาเราต้องไปสุ่มดาบมั้ยไม่ครับดาบที่ดีจริงๆคือดาบดีนะครับดีมากๆแล้วเราได้ฟรีแล้วเราก็ขัดเกลาฟรีด้วยไม่จำเป็นจะต้องไปสุ่มอาวุธแม้แต่ชิ้นเดียวเลยนะเพราะอาวุธเองก็ไม่ได้ดีเลิศเลยนะแต่เดี๋ยวผมอธิบายทีนึงละกันและส่วนตัวถัดไปที่ได้มาในตู้นะครับก็คือทางด้านของฟิสเองซึ่งบอกเลยว่าดีมากดีมากนะครับน้องฟิสเองเป็นทั้งDPS ก็ได้แต่อาจจะไม่ได้แบบเลิศเลอมากมายนะครับแต่ว่าก็ดีแหละเก่งมากด้วยนะครับแต่ที่เด่นจริงๆสำหรับน้องฟิสเองนะครับก็คือทางด้านของการซัพพอร์ตที่ดีมากๆโดยที่น้องเองไม่ต้องอยู่ในสนามเลยนะฮะไม่ว่าจะกด E หรือกดอันติมันก็เหมือนมีผลเหมือนกันก็คือปล่อยนกออสออกมานะฮะซึ่งมันดีมากๆและน้องเองก็เก่งตั้งแต่ C0แล้วนะบอกเลยฮะว่า C0ก็เกินพอแล้วนะ wow. และสำหรับกลุ่มดาวนะที่ดีจริงๆสำหรับน้องฟิสนะคือมันดีจริงๆตอน C6 นะฮะเพราะมันเพิ่มระยะเวลากับออสนะแต่ว่าถามว่าซีไหนที่แบบว่าวิ่งกำลังแบบสวยงามเลยนะผมบอกเลยว่าประมาณ C3 ครับแล้วทำไมต้องเป็น C3 ล่ะเพราะหนึ่งเลยคืออันติกับทางด้านของการกด E เองนะฮะมันจะอิงดาเมจจากสกิล E นะครับซึ่งก็คือสกิลของออสนั่นแหละถ้าเราสกิลออสแรงแปลว่าตอนอันติเราเรียกออสออกมามันก็จะแรงตามนะฮะเพราะฉะนั้นเราเน้นไปทางสกิล E ซะมากกว่าเพราะส่วนใหญ่แล้วนะฮะสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าเกิดเราอยากให้แบบดาเมจแรงๆจริงๆนะฮะเราจะเล่นฟิสเป็นซัพพอร์ตแล้วให้ตัว DPS แรงๆจริงๆเอามาเป็น DPS นะฮะแต่อันนี้ไม่ใช่บังคับนะอันนี้แค่บอกเฉยๆนะฮะว่าปกติแล้วฟิสจะเด่นในเรื่องการซับนะฮะและถ้าเกิดจะเอาซับดีๆก็อยู่ที่ C3 กับ C6 นี่แหละครับบอกเลยว่าดีมากนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นทางด้านของน้องสบู่หรือก็คือเบเน็ตนั่นเองซึ่งเบเน็ตเองก็อย่างที่เพื่อนๆรู้ครับเป็นตัวซับที่ดีมากๆในเชิงของการบัฟดาเมจที่ค่อนข้างแรงมากๆบวกกับการฮีลด้วยนะฮะแล้วก็การทำปฏิกิริยาไฟที่มันค่อนข้างที่จะมีคุณค่าในหลายๆทีมนะฮะหรือทีมคอมโพสิชันนั่นแหละโอเคเรามาพูดถึงกลุ่มดาวแบบรวบรัดเลยนะฮะกลุ่มดาว
วที่ดีจริงๆและเด่นจริงๆก็คือกลุ่มดาวหนึ่งนะครับเพราะมันจะทำให้เงื่อนไขในการเกิดเพิ่มโบนัสโจมตีมันจะไม่อ้างอิงจาก HP อีกแล้วนะฮะบวกกับการที่มันจะเพิ่มดาเมจอีก 20% จากเบสแอทแทคของเบเนตอีกนะฮะอันนี้ก็เลยเป็นกลุ่มดาวที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับบอกเลยว่าโคตรแจ่มนะฮะและอีกกลุ่มดาวนึงที่ค่อนข้างที่จะเด่นจริงๆก็จะเป็นทางด้านของกลุ่มดาวที่5นะซึ่งก็คือนั่นแหละเพิ่มพรสวรรค์เลเวลของอันตินั่นเองซึ่งมันก็ช่วยเยอะนะแต่มันไม่ได้เด่นเวอร์อะไรขนาดนั้นนะฮะแต่ที่จะเด่นจริงๆอีกทีนึงก็คือกลุ่มดาวที่6เพราะว่า1เลยมันเพิ่มดาเมจไพโรหรือก็คือดาเมจธาตุไฟอีก 15% นะฮะและทำให้พวกดาบต่างๆแล้วก็อาหอกนะฮะตีเป็นธาตุไฟนั่นเองซึ่งโอเคมันอาจจะไม่ค่อยดีในเชิงบางตัวละครนะแต่สำหรับตัวละครที่เป็นธาตุไฟถ่องแท้อย่างเช่นดีลุกเองนะครับบอกเลยดีลุกรักสิ่งนี้นะครับดีลุกเลิฟเลยแหละเพราะว่าดีลุกอยากตีเป็นไฟซะส่วนใหญ่มันจะมีเป็นบางจุดที่ดีลุกอาจจะไม่ได้ตีเป็นไฟแต่ถ้าเกิดมีตรงนี้มาช่วยเสริมนะฮะดีลุกเองจะตีเป็นไฟเกือบตลอดเวลาเลยและจะทำให้มันแรงขึ้นด้วยเนื่องจากว่าจะมีไพโรอีก 15% บอกเลยว่าโคตรแจมเลยนะโคตรแจมแมวเลยนะสำหรับตัวดีลุกเองมันดีมากๆแต่ถ้าเกิดแนะนำจริงก็ซีเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะฮะถัดมาและตัวสุดท้ายในตู้นะฮะก็จะเป็นทางด้านของน้องน้ำตาลที่เอาจริงนะฮะคนที่มีเวนติก็จะไม่ค่อยปั้นน้องน้ำตาลแต่ถามว่าน้องน้ำตาลดีไหมดีมากๆนะครับเพราะมันจะเป็นเหมือนเบเนตเลยมันจะเป็นหนึ่งในตัวที่ต้องมีถ้าเกิดเราอยากทำเป็นดาเมจอลังการงานสร้างนะเพราะหนึ่งเลยน้องน้ำตาลเป็นตัวที่บัฟเอลิเมนทัลหรือความชำนาญท่านได้ดีมากๆนะฮะจาก2ทาเลนต์นี้เลยนะแค่มีเพียงเลเวล70มันก็ดีเลิศแล้วนะฮะแต่ถามว่าตัวกลุ่มดาวเองดีไหมมันก็ดีนะครับถ้าเกิดเราจะเอามาเล่นในเชิงของแบบว่าทำสเวิร์ลหรือผสมธาตุต่างๆน้องเองก็ช่วยได้ดีมากๆเลยนะและกลุ่มดาวที่เด่นจริงๆและที่ผมแนะนำจริงๆนะฮะก็คือกลุ่มดาว1ทำไมกลุ่มดาว1ล่ะเพราะว่ามันทำให้สกิล E ของน้องมี additional charge หรือก็คือมีสแต็กอยู่2สแต็กนะฮะ wow. ถ้าเกิดคูลดาวน์อันแรกเราเสร็จแล้วมันก็ทำคูลดาวน์อีกรอบนึงเพื่อที่จะทำให้เราสามารถเก็บสกิล E ได้2รอบอันนี้ดีมากๆนะย้ำว่าดีมากๆเพราะถ้าเกิดเรานึกถึงในสถานการณ์จริงใช่ไหมครับพอเราอันติเสร็จแล้วแล้วกด E 1ครั้งแล้วกด E อีก1ครั้งทำให้เราได้อนุธาตุได้เร็วมากๆนะถ้าเกิดเราบิ้วว่าแบบ energy recharge ด้วยนะฮะบอกเลยว่าเต็มโคตรไวฮะแล้วเนี่ยดีมากๆเลยนะที่เหลือเองจริงๆมันก็ดีนะครับแต่มันอาจจะไม่ได้เด่นเวอร์อะไรขนาดนั้นโอเคอันนี้อาจจะดีเพิ่มขึ้นอีก2วิมันก็ดีแหละที่เหลือก็ดาเมจเพิ่มขึ้นโอเคแล้วก็การตีแบบปกติจะทำให้คูลดาวน์เร็วขึ้นมันก็โอเคนะครับแต่ถ้าเกิดมันจะดีเลิศเลยจริงๆผมว่าอันแรกแหละแล้วอันสุดท้ายเองมันก็ดีตรงที่ว่ามันจะเพิ่มดาเมจให้กับตัวละครที่ได้ผสมธาตุกับอันติของน้องเองนะฮะซึ่งไอ้กลุ่มดาวที่6เนี่ยถามว่ามันดีมั้ยมันก็ดีนะคะถ้าเกิดเราใช้ถูกวิธีแล้วเราไปเจอมอนที่แบบว่ามันทำให้เราผสมธาตุง่ายและดาเมจเสริมที่เราได้มามันเป็นธาตุนั้นจริงๆคือมันก็ดีแหละครับแต่ถ้าเกิดเราไปเจอมอนที่แบบหลากหลายชนิดอ่ะมันอาจจะเล่นยากนิดนึงแต่ถามว่าดีมั้ยมันดีครับดีมากแต่ที่แนะนำจริงๆก็คือ C1 เหมือนกันนะฮะก็เอารวบๆเลยนะก็ทางด้านของอัลเบโดเองนะครับ C0 แต่ถ้าได้จริงๆ C2 หรือ C3 จะดีมากน้องฟิส C0 ได้เลยหรือ C3 หรือ C6 ก็ได้ครับก็ดีมากๆเหมือนกันและเบเนต C1 ก็เลิศแล้วฮะแต่ C6 ก็โอเคและซูโครส C1 ก็เลิศเลยเหมือนกันนะครับแต่ C6 ก็โอเคเหมือนกันก็ประมาณนั้นแล้วกันนะฮะสำหรับรวบๆสำหรับตัวละครที่อยู่ในตู้หน้าตอนนี้นะและเดี๋ยวเรามาพูดทางด้านของตู้อาวุธกันต่อเลยแล้วกันนะครับทางด้านของตู้อาวุธเองจริงๆแล้วมันก็ถามว่ามีอะไรที่เด่นจริงๆไหมผมให้อยู่หนึ่งอย่างเลยที่เด่นจริงๆนะสำหรับตัวอาวุธนะฮะก็คือทางด้านของธนูแค่นั้นเลยธนูครับที่เหลือผมเฉยๆมากๆเลยนะแล้วก็ผมไม่แนะนำให้มาเปิดเลยนะถ้าเกิดเราไม่ได้จะเอาธนูนะครับแล้วทำไมถึงไม่แนะนำอาวุธดาวล่ะผมได้ลองใช้แล้วผมก็คืออาวุธดาวมันดีไหมมันก็ดีนะครับแต่ถามว่าถ้าเรามีอาวุธดาวอยู่แล้วอย่างเช่นโอเคมีเล่มนี้อยู่แล้วหรือว่าเล่มนี้อยู่แล้วอันนี้ไม่จำเป็นเลยนะอันนี้ก็โอเคแต่ถ้าเรามีอันนี้อยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องมีเล่มนี้เลยนะครับแล้วบวกกับการที่ว่าไอดาวใหม่อ่ะมันมีเงื่อนไขก็คือต้องมีโล่จริงๆนะถึงจะตีได้แรงขึ้นถามว่ามันดีมากไหมไม่ครับมันมีเงื่อนไขในการใช้มันเล่นยาก2คือสตัดลองกันเพิ่มให้แบบว่าก่อนนั้นหนาขึ้นมันก็เฉยๆเลยนะฮะสำหรับตัวอัลเบโดเองคือมันไม่จำเป็นเลยนะมันไม่จำเป็นเลยคือมันไม่ได้ออกมาตีอยู่บ่อยครั้งนะฮะอัลเบโดมันไม่ได้เป็นตัวที่แบบจะอยู่ในสนามแต่ถ้าเกิดว่าย้ำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากเล่นอัลเบโดเป็นสาย DPS ที่อยู่ในสนามตลอดเวลาโอเคเล่มนี้อาจจะมีผลดีมากๆสำหรับตัวอัลเบโดที่อยู่ในสนามตลอดเวลานะครับแต่ถ้าเกิดอัลเบโดไม่ได้อยู่ในสนามตลอดเวลาเล่มนี้ไร้ประโยชน์มากครับแบบไร้ประโยชน์เลยสแตทรอนี่ไม่ได้ใช้เลยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดอัลเบโดไม่ได้อยู่ในสนามสแตทที่มันได้มาจะไม่นับเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะมันจะไม่มีสแตทอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นไม่แนะนำครับสำหรับดาบเล่มนี้นะนอกจากว่าเราจะออกมาตีนิดๆหน่อยๆแล้วจากนั้นก็ใช้อันติแล้วก็กด E แล้วจากนั้นก็เปลี่ยนตัวอะไรเงี้ยก็โอเคแต่ถ้าเกิดเราไม่ใช้เลยแบบไม่เอาออกมาเลยแค่เอาอัลเบโดออกมากด E กดอันติแล้วกลับไปไร้ประโยชน์ครับ
ที่ยิงจริงก็คือดาบตัวนี้นะโอเคพูดถึงเรื่องดาบเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเรามาต่อทางด้านของตัวอาวุธเองดีกว่าอาวุธอื่นๆถามว่ามันเฉยๆมันเฉยนะเพื่อนๆก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้จริงๆมันก็ดีนะเพราะมันจะมีบางอันที่มันเหมาะกับบางตัวละครนะครับแต่ว่าถามว่ามันควรสุ่มไหมมันน่าสุ่มขนาดนั้นไหมผมไม่แนะนำครับไปสุ่มตัวละครดีกว่านะเพราะตู้ตัวละครเองมันก็มีโอกาสที่จะได้ตัวทางด้านของอาวุธ4ดาวเหมือนกันนะครับย้ำว่ามีโอกาสที่จะได้อาวุธ4ดาวด้วยเช่นเดียวกันนะมันไม่ได้แบบการันตีตัวละครอย่างเดียวนะฮะมันจะการันตีต่อเมื่อถ้าว่ามันเป็น5ดาวเท่านั้นนะครับโอเคเรามาต่อที่อาวุธที่จริงๆในสำหรับตู้นี้นะปัจจุบันนะฮะก็คือ stringless ที่ผมแนะนำมากและควรมีอย่างน้อย 1-3 ชิ้นนะฮะไม่ต้องขัด5ทุกอันก็ได้นะครับขอแค่มี 1-3 อันแต่ถ้าเกิดขัด5ได้ก็คือแบบดีเลิศเลยนะเพราะว่าผมว่าในอนาคตมันจะมีอีกหลายตัวที่จะเป็นตัวซัพพอร์ตธนูนะครับและตอนนี้นะครับสำหรับตอนนี้เลยนะที่ใช้ stringless แล้วมีผลดีมากๆนะครับก็คือทางด้านของ Verti และ Fist คือผลดีมากๆตรงไหนตรงที่ว่าสแตทรองนั้นเป็นทางด้านของสแตทที่เพิ่มการทำดาเมจให้กับสกิล E และสกิลอันติได้แรงขึ้นมากนะครับแบบ wow. มากจริงๆและไอ้ธนูชนิดนี้นะฮะก็คือธนูที่ทำให้ผมสามารถทำดาเมจหลัก 400,000 กับดอกไม้นะและ 600,000 กว่ากับตัวฟาตุยในดันได้นะฮะ wow. ด้วยชายมันก็เลยเป็นธนูที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆและควรเก็บนะครับอย่างน้อย 1-2 อันจะขัดเท่าไหร่ก็ได้แต่อย่างน้อยควรมีนะฮะเพราะมันช่วยเยอะมากๆมันจะทำให้ฟิสนั้นแรงขึ้นเยอะมากและทำให้เวนตินั้นแรงขึ้นเยอะมากบวกกับชนันท่าที่มันเพิ่มขึ้นด้วยนะครับมันจะทำให้ตัวทั้ง2ตัวเนี้ยหรือคนที่ใช้ธนูเล่มนี้นะครับทำปฏิกิริยาท่าได้แรงขึ้นอีกจำนวนนึงเลยอันนี้เองก็เลยเป็นอะไรที่ผมแนะนำมากจริงๆนะครับก็โดยรวมเองก็น่าจะเป็นประมาณนั้นนะฮะสำหรับตัวตู้ทั้ง2ตู้นะฮะแล้วผมขอเสริมอีกนิดนึงนะฮะอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะว่าตู้นี้มีการันตีอยู่ที่90รอบนะฮะและของ5ดาวจะเป็นทางด้านของตัวละครเท่านั้นไม่มีอาวุธนะครับส่วน4ดาวเองก็จะมีทั้งอาวุธและตัวละครนะมันไม่การันตีตัวละครนะบอกไว้ก่อนนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะเพราะมีคนถามบ่อยครั้งมากๆและทางด้านของตู้อาวุธนะครับมันจะมีการันตีอยู่ที่80รอบนะครับแต่ว่าเรทในการดรอปอาวุธ5ดาวนะครับจะสูงกว่าตัวละครตรงที่ว่าตัวละครมันจะเป็น 50-50 ใช่ไหมครับแต่ทางด้านของตัวอาวุธใหม่ที่อยู่ในเรทเองก็จะเป็น 75% กับ 25% ซึ่งการออกนอกเรทก็คือ 25% นั่นแหละและการออกนอกเรทนั้นไม่มีตัวละคร5ดาวใดๆทั้งสิ้นนะครับมีแค่อาวุธเท่านั้นและส่วน4ดาวเองก็มีทั้งอาวุธแล้วก็ตัวละครนะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากรู้นะว่ามันมีอะไรบ้างก็มีทั้ง2อย่างเลยนะก็ที่เรทอัพจริงๆก็จะเป็นทางด้านของอาวุธที่อยู่หน้าตู้เนาะแต่ก็ตามนั้นนะครับ4ดาวมีได้ทั้งอาวุธและตัวละครเพราะฉะนั้นเลือกสมดีๆนะครับแต่ที่ผมแนะนำให้สมจริงๆคือตัวละครรัวๆเลยครับไม่ว่าเราจะได้5ดาวมาสักกี่ตัวก็เถอะอัลเบโดเองก็คุ้มมากๆในการสมตู้นี้สรุปสำหรับตู้นี้จริงๆนะก็คือไม่มีตัว DPS แบบจริงจังนะมีแค่ตัวซัพพอร์ตที่ดีเลิศมากๆทุกตัวเลยครับไม่ว่าเราจะได้ตัวไหนมาไม่ต้องเสียใจครับดีทุกตัวแน่นอนการันตีก็โดยสำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆในการตัดสินใจในการสมด้วยนะฮะก็สำหรับใครที่รอตัวใหม่อยู่นะฮะและใครที่ยังไม่มีซัพพอร์ตผมแนะนำให้สมตู้นี้นะครับแต่สำหรับใครที่มีซัพพอร์ตแล้วและอยากรอตู้ใหม่ๆมาก็รอก็ได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะว่าตู้เนี้ยมันดีจริงๆนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่มีซัพพอร์ตแบบแน่นๆนะฮะตู้เนี้ยคอนเฟิร์มเลยได้ทุกอย่างที่ต้องการแน่นอนก็สำหรับวันนี้เองก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะฮะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับเย้